นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิขอให้เราพยายามนึกภาพสนามกีฬาใหญ่ๆที่อังกฤษมีเวมบลีย์ของเมืองไทยที่ไหนหัวหมากแต่ใหญ่ๆนะแล้วสมมติว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางสนามกีฬาแล้วก็มีเหมือนกับเครื่องยดน้ำยดน้ำตาเป็นต้นนะยดน้ำอยู่ตรงกลางสนามกีฬาหนึ่งหยดอีกนาทีหนึ่งต่อมาสองหยดอีกนาทีต่อมา3 4หยดอีกนาทีต่อมา8หยดเพิ่มขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆนะใช้เวลานานเท่าไหร่สนามกีฬามันจึงจะล้น1เดือน1ปี10ปีใครว่า1เดือนใครว่า1ปี5ปีคำตอบก็คือ47นาทีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงแต่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า exponential จะเคยเห็นการเติบโตแบบ exponential ซึ่งจะมีลักษณะอย่างนี้ค่อยๆเปลี่ยนนิดๆแล้วก็เป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่รู้จักหลักแล้วมันจะคาดไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับประชากรโลกเพิ่มขึ้นปีละเป็นแสนแสนแสนเป็นล้านจนกระทั่งถึงพันล้านจาก 1,000 ล้านถึง 2,000 ล้านก็ไม่รู้กี่สิบปี 2,000 ล้านถึง 3,000 ล้านก็ไม่กี่ปีมันสั้นลงจนกระทั่งมันจะเป็นเร็วมาก ดังความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้ในทุกๆด้านทั้งด้านนอกด้านในเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีละน้อยแล้วก็กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ดูแล้วว่าใหญ่ว่าสำคัญว่าน่ากลัวแล้วว่าน่าตื่นเต้นในระยะยาวอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราอาจจะดังอกดังใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรและความเปลี่ยนแปลงที่ยายหลวงเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ค่อยได้รู้ว่ามันเกิดได้อย่างไรดังนั้นในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาค่อนข้างจะแปลกจัดหมู่ตรงที่ว่าไม่เอาความเชื่อในคำสอนเป็นหลักใหญ่แต่ให้ความเพียรพยายามที่จะเข้าถึงความจริงของชีวิตแล้วก็การปรับ
ความรู้สึกนึกคิดวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสอดคล้องให้มันตรงตามความเป็นจริงนี่คือหลักของพระพุทธศาสนาพอเราสนใจเรียนรู้ความจริงสิ่งแรกที่เราต้องเผชิญแน่นอนก็เรื่องความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเรื่องอนิจจังนั่นเองนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาโดยตรงถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนแล้วชีวิตของเราต้องทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นที่การที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกศาสนาหรือว่าทุกปรัชญาต้องยอมรับกันทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้แต่พระพุทธศาสนาจะมีเอกลักษณ์จุดสังเกตตรงที่ว่าเราถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยคือบางศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วเป็นชะตากรรมอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นตามแผนเหมือนก็มีจารึกไว้อยู่ในหนังสือหรือคัมภีร์อะไรว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วตั้งความการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเราสามารถทำอะไรตามความต้องการและไม่ทำอะไรตามความต้องการอันนั้นก็คือภาพมายาที่จริงไม่ใช่เราก็เป็นแค่ตัวละครที่ทำตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรสักอย่างได้กำหนดไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็คือการเข้าใจกรอบเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของศาสนาบางศาสนาในศาสนาคริสต์ก็มีลัทธิหนึ่งชื่อ Calvinism ที่เชื่อคล้ายๆอย่างนั้นในบางสมัยใหม่พวกวัตถุนิยมอันนี้ก็ซึ่งคล้ายกับศาสนาเหมือนกันก็มันจะถือว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีเหตุมีผลเป็นเองเราไม่สามารถมันไม่มีทางที่จะจับหลักอะไรได้ซึ่งจริงๆสมัยพุทธกาลก็ยังมีเจ้าลัทธิบางท่านที่เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันซึ่งไม่ใช่ของใหม่ท่านพุทธศาสนาจึงแตกต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธองค์ลงค้นพบความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยพระพุทธองค์จึงได้เปิดเผยได้สั่งสอนเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ดับไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยทำให้เรารู้สึกมีความหวังพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาหรือมีศักยภาพที่จะมีสติปัญญาเพียงพอที่จะเรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จัดสรรชีวิตส่วนตัวหรือว่าสังคมที่อยู่อาศัยให้ เป็นในทางที่ไม่บกพร่องและไม่เสียหายจนเกินไปคือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นบางสิ่งบางอย่างเลือกวิสัยที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บางสูตรนี้เราแก้ไขได้แล้วก็ควรจะแก้ไขและควรจะเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขเป็นแต่ในส่วนที่เราแก้ไขไม่เป็นแก้ไขไม่ได้เลยวิสัยที่จะแก้ไขเราต้องวางใจให้เป็นกลางเพราะชีวิตของเรามีเวลาจำกัดกำลังวังชาก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดเราควรจะใช้กำลังของเราเวลาของเราในส่วนที่เ
รามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นได้และส่วนที่เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสเราไม่ควรจะเสียเวลาสู้กับธรรมชาติแล้วไม่มีใครชนะได้ในเราเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติด้านในธรรมชาติด้านนอกเมื่อรู้เท่าทันธรรมชาติแล้วเราก็จะปฏิบัติต่อธรรมชาติในทางที่ไม่เสียเวลาไม่เสียกำลังไม่เสียความรู้สึกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาแต่ว่าคนเราส่วนมากต้องการทางลัดต้องการผลในระยะสั้นต้องการผลทันทีต้องการอะไรง่ายๆมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะมักง่ายแล้วนั้นต้องสิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกสุขสบายแต่แทนที่จะศึกษาให้เรียนรู้ความหมายของความมั่นคงความปลอดภัยความสุขสบายอย่างแท้จริงดูว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงสุขแท้สุขปลอมปลอดภัยแท้ปลอดภัยผมปลอมมันเป็นยังไงไหมแล้วก็หนทางที่จะไปสู่ของจริงของแท้เป็นยังไงหนทางที่จะเลี่ยงของแปลกปลอมเป็นยังไงก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต้องการอะไรให้มันง่ายๆต้องการความสุขสำเร็จรูปต้องการทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จรูปหมดเลยอย่างเช่นเชื่อว่าชีวิตของเราเป็นไปตามกฎการตามการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่อยู่ข้างบนคอยดูแลเราคอยเป็นให้กำลังใจเรามันง่ายดีแล้วก็ได้ผลทันทีก็ได้ความรู้สึกที่ดีแต่ทางพระพุทธศาสนาเราสนใจเรียนรู้ไม่ยอมรับคำตอบที่ง่ายเกินไปเพียงเพราะว่าให้ความสุขง่ายๆสมมติว่าคนหนึ่งขับรถมาปากช่องดูที่เกจอ้าวน้ำมันนะกลัวจะไม่พอจะทำยังไงดีก็คงจะต้องเติมน้ำมันทีนี้ก่อนจะเข้าที่ปั๊มน้ำมันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้รถเราไปถึงปากช่องให้ได้ก็อ่อนวอนแล้วก็เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันออกมาแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นบันดาลให้ถึงบักช่องแล้วโอ้นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรักเราดูแลเราตลอดเวลานี่เราก็ขออ้อนวอนให้ท่านให้เราช่วยไปถึงแล้วก็ถึงจริงๆนะอัศจรรย์นะอันนี้ก็เป็นความคิดแบบหนึ่งที่ในความคิดของชาวพุทธเป็นยังไงมันถึงบักช่องพอเดิมน้ำมันนั่นเนี่ยเพราะว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้ถึงปากช่องก็คือรถมีน้ำมันพอที่จะถึงถ้าไม่ถึงแล้วก็ต้องเติมน้ำมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะอ่อนวอนหรือไม่อ่อนวอนจะขอสิ่งนั้นมาช่วยขอสิ่งนั้นมาช่วยจะมีอะไรแขวนขอไม่เกี่ยวมันเป็นคนละเรื่องกันนั่นเรื่องการขับรถมาปากช่องก็เป็นตัวอย่างง่ายๆและทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะดูในการที่เราจะเรียนรู้ได้มันยากเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยก็คือทำให้ชีวิตของตัวเอง
เรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้อย่างน้อยก็เอาความเรียบง่ายเป็นอุดมการณ์แน่นอนในชีวิตของคฤหัสถ์ก็จะให้มันเรียบง่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หรอกทีตัวเองก็อาจจะชอบความเรียบง่ายแต่ต้องอนุโลมตามสิ่งแวดล้อมหรือว่าความต้องการของคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวเราอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่เรามีอุดมการณ์บางอย่างนี้มีประโยชน์มากเพราะจะเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วจะเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ดึงจิตให้สูงขึ้นเมื่อวานนี้ก็คุยกับโยมเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือตั้งอุดมคติของโรงเรียนท่านมาบอกว่าถ้าสมมติว่าตั้งเป้าหมายอยู่ที่เบอร์10เราก็ได้8ก็อาจจะถือว่าแม้ทำไม่ถึงเป้าหมายอันนี้ก็เรื่องจริงแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าที่8แล้วก็คงจะได้แค่6หรือ7เหมือนกันนะเพราะเราตั้งที่10เราจึงได้8ถ้าตั้งที่8ก็คงได้แค่6หรือ7ก็จิตใจของคนเราก็เป็นอย่างนี้แล้วการที่เรามีสัญญาบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจเป็นเครื่องระลึกของสติดังนั้นการที่เราให้เวลาการกับการเข้าห้องพระหรือการที่จะอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งที่สงบที่บ้านแล้วก็มาอยู่กับตัวเองด้วยการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการตั้งต้นไว้ชอบในแต่ละวันแต่ละวันการระลึกถึงสิ่งสูงสุดสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตนอกเหนือจากการทำมาหากินการทำหน้าที่เป็นวันๆคือยกตัวอย่างในเรื่องของเมตตาเราก็ต้องเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วความเมตตาคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักที่ไม่มีเลือกว่าเมตตาคนนั้นไม่เมตตาคนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สมชื่อว่าเมตตาเพราะไม่เลือกนั่นแหละมันจึงมีชื่อว่าเมตตาแต่ว่าเมตตาทุกคนเว้นแต่คนนั้นคนเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่เมตตาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์เราขี้ลืมใช่ไหมบางทีไม่ใช่แค่ลืมก็ลืมว่าเราลืมอะไรด้วยฮะบางทีก็ยืนอยู่อะไรฮะลืมอะไรนั่นเสียฮะมันจำไม่ได้ว่าลืมอะไรลืมอะไรสักอย่างมันลืมมันก็มีหลายชั้นเหมือนกันแต่โดยทั่วไปเราชอบลืมสิ่งที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ชีวิตนั่งโบราณท่านจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาทั้งที่ในสมัยพุทธกาลมันไม่มีแต่เพื่อเป็นเครื่องระลึกเราเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เราเห็นพระพุทธรูปทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ทันทีทำให้เราระลึกถึงพุทธคุณปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเรากราบพระพุทธรูปไม่ได้กราบวัตถุไม่ได้กราบหินไม่ได้กราบทองเหลืองไม่ได้กราบสิ่งที่ตามองเห็นแต่เรากราบสิ่งที่พระพุทธรูปหมายถึงหรือว่าเป็นเรากราบพระพุทธรูปในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสูงสุดนั้นถ้าเราเข้าใจลักษณ์นี้เรากราบแต่ละครั้งก็เป็นการระลึกในเป้าหมายชีวิต
ของเราเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาการดำเนินชีวิตอย่างมีความเมตตากรุณาการดำเนินชีวิตอย่างปลอดจากกิเลสพ้นจากกิเลสเป็นต้นนี่จะเป็นเรื่องสำคัญมากนั้นเรื่องเมตตาเมตตาไม่มีเงื่อนไขเมตตาที่สม่ำเสมอในสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นสัญญาอยู่ในใจแล้วเราก็ถือว่าเราต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีเมตตาเมื่อเราเจอเหตุการณ์ใดแล้วก็เจอการกระทำของคนใดคนหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดเจตนาร้ายอาจจะเกิดความคิดปองร้ายอะไรขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วเราระลึกถึงเมตตาซึ่งเป็นอุดมการณ์แล้วเราก็จะได้สำนึกในความไม่มีเมตตาในใจในขณะนั้นรู้สึกว่าเราผิดทางแล้วตั้งต้นใหม่อันนี้คือถูกผิดก็ผิดเป็นยังไงผิดก็คือจิตใจกำลังคิดร้ายต่อคนใดคนหนึ่งลึกถึงว่าเมตตาแล้วไปคิดแบบมีอัตตาตัวตนแฝงอยู่ว่าเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นชาวพุทธเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เรามีเมตตาแต่จิตใจเราแย่จิตใจเราก็อย่ามีโทสะเราเป็นคนไม่ดีนี่คือคิดผิดนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่เป็นแต่ถ้าเราปฏิบัติเป็นก็คือพอระลึกถึงเมตตาเมตตาคือความหวังดีต่อคนทุกคนแม้แต่คนที่ไม่ชอบเราแม้แต่คนที่ล่วงเกินเราแม้แต่คนที่เอารัดเอาเปรียบเราเราก็เมตตาเขาทางใจถ้าเราเมตตาไม่ได้แสดงว่าเราขาดสติเราไม่ได้อยู่กับความจริงหลักนี้ก็ขอย้ำด้วยว่ากุศลธรรมเกิดจากการเห็นความจริงถ้าจิตมีอกุศลธรรมไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่ดีไม่ควรจะคิดอย่างนี้แต่อกุศลธรรมที่ปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นเครื่องบอกอย่างชัดเลยว่าจิตใจของเราหลงแล้วจิตใจของเราคิดผิดแล้วเพราะถ้าเราอยู่กับความจริงแล้วอกุศลธรรมเกิดไม่ได้อกุศลธรรมเป็นอาการของอวิชชาแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ว่าเราอยู่กับความจริงหรือเราไม่ได้อยู่กับความจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเหลิงในสิ่งดีงามไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปกลุ้มใจกับความไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ว่า อยู่กับความจริงหรือไม่อยู่กับความจริงดังการที่เรามีบางสิ่งบางอย่างเป็นอุดมการเป็นเครื่องเตือนสติว่าหลงแล้วหลงทางแล้วต้องตั้งต้นใหม่แล้วท่านให้เราได้ระลึกถึงอุดมการบางอย่างบ่อยๆ ยิ่งบ่อยยิ่งดีเพราะก็จะเป็นสัญญาที่จะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพระสงฆ์เราท่านจะสอนให้เราเจริญด้วยสมณสัญญาว่าเราเป็นสมณะแล้วเราไม่ใช่คฤหัสถ์การกระทำของเราการพูดของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปไม่ได้เราต้องแสดงออกต้องพูดต้องจาต้องเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะกับเป็นสมณะนั้นเราก็จะระลึกถึงความเป็นสมณะของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วนี้จะทำไหมก็มันก็ไม่น่าเกลียดมากแต่ว่าไม่เหมาะกับสมณะเราก็ไม่ทำเราก็มีเครื่องระลึกอยู่อย่างนี้คือปัญหาที่คนสงสัยกันมากแล้วถามกันมากก็คือทำยังไงเราจึงจะมีสติในชีวิตประจำวันใช่ไหมเราก็มีคำตอบหลากหลายเหมือนกันแต่ที่เราควรจะจำไว้ก็คือสติความระลึกได้ต้องมีเครื่องระลึกต้องมีอ็อบเจกต์คือจะมีสติแบบลอยๆอยู่นะ
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติมันไม่ใช่มันต้องมีระลึกอะไรสักอย่างใจต้องอยู่กับอะไรสักอย่างทีนี้ในชีวิตประจำวันนี่เราจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งวันมันทำไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมต่างๆหน้าที่ต่างๆนี่มันไม่เอื้อต่อการอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายของเราอะไรสักอย่างตลอดเวลานั้นเราต้องปรับสิ่งที่เป็นเครื่องระลึกของสติทั้งที่สตินั้นมีเหมือนเดิมสติต่อเนื่องแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยของสติก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเทียบกับส่วนมากจะเทียบสิ่งที่ไม่ดีกับไฟแต่เราเทียบสติกับไฟก็ได้ถ้าสติคือตัวไฟปัจจัยคือกิ่งไม้ต่างๆหรือว่าเป็นใบไม้หรือกระดาษอะไรอาจจะมีต่างๆแต่ตราบใดที่มีเชื้อเพลิงอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไฟนี่ไม่หายนั้นสติเราก็เช่นเดียวกันในชีวิตประจำวันการพูดแล้วมีอะไรเป็นเครื่องตั้งของสติก็ศีลข้อที่สี่หรือสัมมาวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดสี่ข้อนี่เราจะเป็นเครื่องระลึกของเราเวลาเราจะพูดจะจาแล้วจะต้องระลึกในสิ่งเหล่านี้จึงจะมีสติในการพูดในการฟังก็ต้องมีสติถ้ามุกว่าการพูดนี่มีสิบอย่างเราก็ต้องมีสติเรื่องนี้ด้วยแล้วจำไว้นี่จะช่วยได้การพูดมีสิบอย่างคืออะไรคือคำพูดจริงไม่จริงเห็นไหมเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถูกกาลเทศะไม่ถูกกาลเทศะการพูดด้วยเมตตาความหวังดีด้วยการพูดด้วยเจตนาร้ายการพูดอย่างอ่อนโยนและการพูดอย่างหยาบคายนี่ก็สิบอย่างตอนเวลาใครพูดกับเราเนี่ยเราก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องระลึกอยู่ตลอดเวลาเราก็ใช้ไปใช้มาแล้วจะคล่องแรกก็จะไม่คล่องเป็นธรรมดาอย่างเช่นจะเห็นว่ามันเป็นไปได้ว่าบางคนพูดความจริงแต่พูดหยาบมันอาจจะมีได้ใช่ไหมและพูดความจริงไม่ถูกกาลเทศะก็มีพูดความจริงพูดด้วยความหวังดีแต่ไม่ถูกกาลเทศะก็มีพูดไม่จริงแต่ว่าไพเราะเพราะเพลงน่าฟังก็มีนั้นในความแยกแยะการที่จะฉลาดในคำพูดของคนอื่นจับหลักได้ก็เพราะเรามีอะไรเป็นเครื่องระลึกของสติไว้ก่อนนี่ก็มีสิบข้อนี่จำได้จริงหรือไม่จริงใช่ไหมประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถูกกาลเทศะไม่ถูกกาลเทศะคำพูดด้วยความหวังดีไม่หวังดีหยาบคายหรืออ่อนโยนแล้วก็ค่อยฟังไปมีเครื่องตั้งของสติแล้วก็คอยดูความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลานี่จะสำคัญมากดูอารมณ์แล้วตลอดเวลาอารมณ์ในการพูดอารมณ์ในการฟังเมื่อเราดูอารมณ์แล้วดูเฝ้าสังเกตอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือเมื่อจิตใจอยู่ในปัจจุบันเราก็จับอารมณ์จับความรู้สึกได้ง่ายขึ้นแล้วเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เรื่องของความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนจะชัดขึ้นทันทีขอให้เราสังเกต อย่างหนึ่งสมมุติว่าเรานั่งสมาธิกันแล้วนั่งสมาธิจิตใจจะนิ่งไม่นิ่งก็
แล้วแต่รู้สึกสงบบ้างพอสมควรถ้าจิตใจออกจากสมาธิแล้วเราอยากจะไปด่าใครไหมอยากจะไปวิ่งไปเล่นไปเต้นรำไปบันเทิงหรือเปล่าส่วนมากจะไม่ใช่ใช่ไหมความรู้สึกโลภความกำหนัดความโกรธความรู้สึกหยาบเนี่ยไม่ปรากฏหรือว่าอ่อนลงมากก็เป็นเครื่องบอกว่าจิตใจที่ปกติจิตใจที่มีสติจิตใจที่สงบจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยลงหรือสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏชั่วคราวนี่ก็เป็นเครื่องเสริมศรัทธาของเราว่าหนึ่งเราสามารถทำให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงได้และสองจิตใจที่ปกติสุขจิตใจที่อยู่กับความจริงของกายของใจแล้วจะมีกิเลสน้อยกิเลสเป็นอาการของจิตใจที่ผิดปกติจิตใจที่ไม่ได้อยู่กับความจริงดังการที่เราให้เวลากับการนั่งสมาธิในแต่ละวันนะเพื่อให้เรามาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆเรานั่งสมาธิเรา nobody ชั่วคราวเห็นไหมไม่ต้องเป็นใครเลยไม่ต้องเป็นพ่อเขาไม่ต้องเป็นแม่เขาไม่ต้องเป็นลูกเขาไม่ต้องเป็นพี่เขาไม่ต้องเป็นเจ้านายเขาไม่ต้องเป็นลูกน้องเขาในขณะนั้นมีแต่กายกับใจมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมชาติโดยแท้นั้นมันก็เป็นการมาตั้งต้นอยู่ในความจริงความจริงของของแท้เสร็จแล้วเราก็ออกไปทำหน้าที่ในโลกสมมติลุกขึ้นแล้วลืมตาแล้วก็เริ่มทำหน้าที่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่การที่เราได้ออกจากโลกสมุติชั่วคราวก็ทำให้เราไม่หลงสมุติง่ายๆเราก็รู้ว่าพ่อแล้วก็เป็นพ่อแล้วก็พยายามเป็นพ่อที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้แต่ก็ยังเป็นเรื่องสมุติอยู่เราเป็นลูกเราเป็นลูกกตัญญูเราเป็นลูกที่พยายามดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ความสามารถของเราปรนิบัติตามความสามารถของเราแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องสมุติการที่เรียกว่าสมุติเนี่ยไม่ใช่ดูแคลนหรือว่าไม่มีความหมายแต่ก็เป็นการยอมรับว่าความจริงในชีวิตมีสองด้านด้านหนึ่งทีท่านก็เรียกว่าปรมัตถ์ก่อนจะเรียกอะไรแล้วอะไรก็แล้วแต่ธรรมชอบใช้ภาษาง่ายๆว่าคือธรรมชาติแท้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่เป็นบทบาทเป็นสิ่งต่างๆที่สังคมที่โลกมนุษย์กำหนดให้เราซึ่งเราต้องพยายามทำให้ดีเหมือนกันเพราะถ้าเราปฏิบัติต่อโลกสมุติไม่ฉลาดเราจะเข้าถึงโลกที่เป็นธรรมชาติแท้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะจิตใจจะสาวหมองเกินไปจะวุ่นวายเกินไปนั้นก็ไปด้วยกันเพราะเราปฏิบัติต่อโลกสมุติอย่างฉลาดเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแช่อยู่ในธรรมชาติแท้แต่พอเราเข้ามาแช่มาเหมือนกับอาบน้ำมาชำระจิตใจกับการอยู่กับธรรมชาติแท้เราก็สามารถทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวันในโลกสมุติโดยจิตใจไม่แปดเปื้อนจนเกินไปดังเรามาอยู่ตัวเองสังเกตว่าเวลาจิตใจเราสงบเป็นที่ความคิดจะเกิดขึ้นก็จริงความคิดเกิดขึ้นดับไปเราก็ได้สังเกตว่า เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันความคิดเกิดขึ้นหนึ่งเดี๋ยวเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้า
แค่คิดนิดเดียวมันก็ต่อเป็นเรื่องใหญ่แต่การที่หนึ่งกลายเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเรามีสติแล้วเราก็หยุดอยู่แค่หนึ่งได้แล้วก็ทำให้รู้สึกแหมเรามีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรในชีวิตเราได้มันจำเป็นที่จะต้องไปคิดจะต้องวิตกกังวลจะต้องเป็นทุกข์กับคนนั้นคนนี้ไม่จำเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวเรานี่ก็เป็นแค่กระตุ้นให้เกิดหนึ่งหนึ่งนี่ก็ยังไม่เป็นปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นดับไปแต่การที่หนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นยินดียินร้ายเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นนอนไม่หลับเพราะเราไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนึ่งได้แต่การที่กลายเป็นสองเป็นสามเป็นตัวเรานี่จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้จะได้เห็นชัดโดยจากการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องทฤษฎีปรัชญาทางพุทธศาสนามันเป็นธรรมชาติแท้ที่ทุกคนเห็นได้อย่างหนึ่งสังเกตเวลาจิตใจสงบบางทีก็เกิดหนึ่งขึ้นมาบางทีต่อเป็นสองก็ระงับได้สติดีก็แค่หนึ่งแล้วก็ดับถ้าจิตนิ่งนะแม้แต่หนึ่งก็ไม่เกิดแต่นั่นก็จะเป็นบางช่วงทีนี้ถ้าเกิดหนึ่งเกิดขึ้นดับไปซึ่งเป็นความคิดอะไรสักอย่างลองเปรียบเทียบกับความรู้สึกต่อความคิดในสมองทั่วไปมันจะมีความแตกต่างกันไหมที่มาขอเสนอว่ามันต่างกันอยู่ที่ว่าจิตใจที่ไม่มีสติหรือสติไม่ตั้งมั่นพอเกิดความคิดแล้วพร้อมกับความคิดจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของความคิดนั้นแต่เมื่อจิตใจมีสติดีๆหน่อยความคิดเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าเราทบทวนที่หลังจะมีความรู้สึกว่าในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเรามันเกิดขึ้นดับไปเมื่ออาการของกายบางอย่างเหมือนก็เกิดขันขึ้นมาแล้วเกิดอยากจามขึ้นมาแล้วในขณะที่เกิดขันขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเท่าไหร่มันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นการจามก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นเราจะเริ่มเห็นความคิดว่าเป็นอาการเป็นอาการของสมองที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเจ้าของนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ซอยเห็นเรื่องของอนัตตาบางคนอ่านหนังสือเรื่องอนัตตาโอ้ยปวดหัวไม่เข้าใจฟังเทศไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่เข้าใจนั่งหลับตาดูแล้วนี่ไม่กี่นาทีก็มีสิทธิ์จะเข้าใจได้เพราะทั้งหมดของพุทธศาสนาไม่ว่าเรื่องยากเรื่องง่ายล้วนแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติแท้ๆนั้นทุกคนที่กล้าที่ยอมเปิดใจอยู่กับธรรมชาติโดยการเสียสละความสุขเล็กน้อยจากการยุ่งกับเรื่องความจำความคิดอารมณ์ต่างๆและยอมปล่อยวางความยินดียินร้ายต่างๆแล้วมาอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เรื่องของกายเรื่องของใจไม่นานหรอกเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาที่แต่ก่อนโอ้เรื่องยากมากแต่โอ้มันก็แค่นี้เหรอมันนึกว่ามันมากกว่านี้นึกว่ามันลึกลับกว่านี้หรือว่ามันสูงกว่านี้โอ้มันแค่นี้เองมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอันนี้ก็เบื้องต้นจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลหรอกแต่ว่าอย่างน้อยบ่มเป็นหนทางทําให้โอ้เข้าใจพอเราได้หลักแล้วเนี่ยความการที่จะจับจะสังเกตเรื่องอนิจจังเรื่องถูกขังอนัตตาจะมีมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นสัญญาจะเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาในชีวิตประจำวันท่านในชีวิตประจำวันเน้นหลักง่ายๆก็มีเรื่องอุดมการณ์ใหญ่ๆเป้าหมายชีวิตเรื่องการพ้นทุกข์พ้นกิเลสทั้งหลายแล้วก็มีเรื่องของศีลศีลแต่ละข้อ
เป็นเครื่องเตือนสติในชีวิตประจำวันแต่นอกจากนั้นในเรื่องที่จะมีพลังมากขึ้นคือสัญญาในเรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาดังอยู่ดีๆนี่ก็อนัตตาจริงๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเป็นเจ้าของมันเราเกิดขึ้นเพราะเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยเวลาทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปเสียใจมากก็เป็นแค่ว่าทำไม่ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยมันสลับซับซ้อนมากกว่าที่คิดเราก็คิดไม่ถึงระบบเหตุปัจจัยเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เราจะอยู่กับความจริงหรือไม่อยู่กับความจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาว่าเราเก่งเราไม่เก่งเราดีเราไม่ดีเราก็สักแต่ว่ารับรู้ต่อความดีรับรู้ต่อความไม่ดีแล้วก็ค่อยปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้มุทิตาจิตมันจะเกิดขึ้นโดยจิตใจไม่เกิดกิเลสได้ที่คนเราพอเรามุ่งที่จะเป็นคนดีแล้วทีก็จะให้น้ำหนักกับสิ่งที่ไม่ดีมากเกินไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีโอ้เราไม่ดีจริงเศร้าไม่เก่งแล้วก็มองข้ามความดีของตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวก็จะหลงเดี๋ยวก็จะลืมตัวกลัวความดีของตัวเองกลัวความดีของตัวเองนี่ไม่ฉลาดเหมือนกันคือความดีของตัวเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปิติซึ่งจะล้อเลี้ยงจิตใจมีกำลังในการปฏิบัติต่อไปดังนั้นถ้าเราเริ่มจับหลักของอนัตตาความดีเกิดขึ้นเราก็จะชื่นชมไม่ต้องไปอวดใครหรอกแต่ว่าชื่นชมตัวเองลึกๆว่าโอ้นี่ความดีเหมือนกับว่าเราปลูกต้นดอกไม้สวยๆในสวนดอกไม้เริ่มจะเกิดมันสวยงามโดยที่เราไม่ต้องไปภูมิใจว่าเป็นสวนของเราเป็นขี้ดินของเราเป็นปุ๋ยของเราจะดูว่าธรรมชาติปรากฏหลังบ้านเราอย่างสวยงามจังน่าชื่นชมนั้นก็ขอให้เรารับรู้ต่อความดีของตัวเองความดีที่ไหนให้รู้จักได้ประโยชน์ถ้าคนอื่นนี่เขาทำความดีอยู่ทุกวันถ้าหากว่าเราไม่รู้จักมุทิตานี่เราเสียเปรียบเราเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้เพราะถ้าเรารู้จักเจริญมุทิตาจิตคนนั้นทำความดีเราก็มีความสุขคนนี้เขาทำความดีเรามีความสุขอยู่เรื่อยๆเลยฮะเรียกว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าคนนั้นได้ความสุขแล้วก็หมั่นไส้คนนี้ได้ทำความดีแล้วก็อิจฉาบางก็เรียกว่าขาดทุนที่ควรจะได้นั้นก็มีแต่โอกาสให้เกิดความเนี่ยพออากาศเปลี่ยนแปลงหลายคนก็เป็นไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดแล้วก็กรุณาขอให้เขาหายเร็วๆถ้าเจริญกรุณาแล้วก็เจริญมุทิตาจิตกับเจ้าของร้านขายยาทั้งหลายที่เขากำลังขายยาได้ดีได้กำไรมันอยู่ที่เรารู้จักคิดเอาละวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลงเพียงแค่นี้